ากตู้ปลา0บาททำไมต้อง0บาทล่ะ1เลยปลาไม่ต้องซื้อพี่ก้อยซื้อให้2ตู้ก็ไม่ต้องซื้อเราหาตู้เก่าๆมานะครับนี่เดี๋ยวมาจัดตู้นะครับสวัสดีค่ะเลยไม่เอาแล้วชักช้าไม่เอาปลดคลิปไปสวัสดีค่ะถอดรองเท้าเหมือนจะรู้ว่าจะต้องโดนมอบใช่ไหมพอดีว่าเราซื้อปลามาจากที่สวนตระกูลจักแต่เรื่องมันเศร้าก็คือว่าน้องอ่ะได้สิ้นลมหายใจไป1ตัวคือไม่ใช่ใครก็จะไหลน้องเป็นคนไม่สู้ชีวิตน้องก็เลยจากไปด้วยความสงบนะคะสัพเพสัตตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กับแกจะตายกันหมดพอล้างตู้ก่อนเดี๋ยวจะไปจัดตู้อันนั้นเอาปลามาใส่เพราะว่าเรามีของดีอะไรไม่บอกดูถ่ายคลิปสิพูดด้วยอะทำงานด้วยจริงเหรอครับมุสาเนียนอยู่นะเว้ยเออพูดแล้วทำมันเดี๋ยวก็ไม่รอดพี่ได้เหรอเอาได้ดีวะมือไม่แหกเหรอน้ำยาล้างน้ำนะเว้ยก็ทำไงอะมันนี่เห็นไหมคือบอกก่อนเลยว่าการที่เราจะล้างเนี่ยไอ้พวกกระจกพวกหินปูนต่างๆหรือบางครั้งธรรมดาเนี่ยมันไม่ออกนี่เห็นไหมขาวๆเนี่ยจะออกคราบหินปูนคราบแบบคราบใครอะหมักไว้ขาดไว้นะครับแต่ว่าใช้สก็อตไว้นะไม่ใช่ใช้เขาเรียกว่านะที่มันเป็นฟองน้ำฟองน้ำก็ได้แต่ว่าฟองน้ำก็ต้องออกแรงนิดหน่อยนะโอ้เห็นไหมเนี่ยพอมาโดนเนี่ยมันยังกัดขนาดนี้ก้อยมือไม่แหกเหรอปกติล้างเองมั้ยห้องน้ำล้างเองดิจริงเหรอจริงสุดยอดจริงๆใช้สก็อตไว้ก็ดีนะแต่ว่าสก็อตไว้อย่าเป็นสก็อตไว้ใหม่มากมันจะคมแล้วบางทีแบบอาจจะเป็นรอยได้นะจ๊ะมันคมหรอวะสก็อตไว้สก็อตไว้คมนะเวลาที่มันเจออะไรอย่างเงี้ยมันจะบาดอ่ะมันบาดได้ไงมันจะแข็งกว่านี้แล้วมันจะบาดไอ้เนี่ยสก็อตไว้เออสก็อตไว้แต่เนี่ยมันผ่านการใช้งานมาแต่ถ้ามันเปิดใหม่มันจะแข็งไม่มันไม่บาดบาดมันจะทำให้เป็นรอยใครว่าโดนสก็อตไว้บาดไม่ใช่คอมเมนต์กันมาใครโดนสก็อตไว้บาดพี่นนท์ไม่เคยเห็นไม่ใช่สก็อตไว้บาดแต่พอเวลาล้างอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดริ้วรอยแบบเล็กๆอ่ะได้มากขึ้นจริงๆเนี่ยมันถือว่ามีการใช้งานมาแล้วมันก็เลยไม่ได้คมสำหรับน้องๆหนูๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูคลิปนี้นะครับเขามันมีผลวิจัยมาแล้วนะเด็กที่เลี้ยงสัตว์นะครับจะทำให้มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็มันจะทำให้มันมีกิจกรรมครอบครัวนะครับได้มีแบบไอ้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันจัดตู้กับคุณลูกอะไรประมาณนี้บอกว่ามันมีแต่ข้อดีแต่ข้อดีนะก็เอาเราเหมือนพี่ก้อยอย่างพี่นนท์อย่างเงี้ยโอยเข้าใจปะใช่เนี่ยแล้วก็จะมาตีกันอย่างงี้นะครับในกิจกรรมครอบครัวตีกันอย่างงี้นะเฮ้ยใส่เออนี่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างในเฮ้ยเก่งว่ะเออยังมี5ใบนะก้อยเอาพี่เก่งว่าอะไรอ่ะวางแบบแต่กระจกเนี่ยเคยแล้วนะครับเวลาขัดต้องขัดน้ำอย่างงี้ถ้าขัดแห้งๆเรียบร้อยกระจกลายเราผึ่งไว้ให้แห้งตากแดดแต่ตอนนี้มันไม่มีแดดไม่มีแดดเราก็ใช้ปัดเป่าโอ้พรุ่งนี้แห้งเดี๋ยวเราไปตากก็เดี๋ยวอาจจะใช้เช็ดตู้หรือว่าที่จริงไปตากกี่ชั่วโมงถึงวะเนี่ยไปตากคนทำแล้วตากไปเช็ดไปไงอ๋อนึกว่าไปจังหวัดตากอ๋อโอ๊ยเมื่อตอนนั้นนะพี่ก้อยซักผ้าแล้วใช้ให้พี่นนท์ไปตากโอ้โหขับไปครึ่งวันแล้วไม่รู้ให้ไปทำไมไปอันนั้นตราดปะตากตรารู้จักจังหวัดตากไหมจุกรู้จักจุกมึงไปดีกว่าเรื่อยเออพูดไปเรื่อยจังหวัดพลังเราบุ้ยพลังบุ้ยไปดีกว่าจังหวัดตราดตราดเดี๋ยวเราหาอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์เยอะเรียกว่าอะไรอ่ะวัสดุอุปกรณ์นั่นแหละเอออุปกรณ์ในการจัดตู้ปลามีอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหินอ่ะใส่กระเป๋าไว้เพื่อนด้วยวางไว้ก่อนล้างหลูแผนกล้างไปตามหาอุปกรณ์นู่นเอ้าอะไรวะแบ่งหน้าที่กันเดินตรงไปเดินตรงไปแล้วก็ซ้ายเฮ้ยมีหินไอ้นี่ด้วยอ่ะหินสีขาวเดี๋ยวให้มันเป็นตัวเลือกแล้วเอามาทำไมเนี่ยอันนี้ใช่เฮ้ยอันนั้นก็ใช่เฮ้ยเราเอาไปล้างได้ทำไมมันเยอะจังวะมีตำลีด้วยจริงๆของในบ้านที่นอนเยอะมากแต่คือแบบกระจัดกระจายอุ้ยหินนี่ก็มีหาอะไรพี่ไม่รู้ได้แล้วนี่เฮ้ยได้ไอ้นี่อ่ะเอาไปล้างนี่เบาๆว่าไปเร็วดีน้ำหมดนี้เหรอเออจะเจองูให้มีสะพานด้วยนะปลาทองจะข้ามสะพานไหมเนี่ยเออเยอะอันนี้คือมันเป็นการที่แบบว่าเก็บอุปกรณ์เก่าๆเรามาลองนะครับไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูในสนามฟุตบอลผมไปดูก่อนกระต่ายขุดทำหลังนู่นเอาโกรธๆนะกระต่ายทำหลังเดี๋ยวอันนี้เฮ้ยเราก็มีต้นไม้แบบของเราน่าจะใส่ไม่ได้วะนี่ใส่ได้มันต้องเยอะเนาะมาแค่นี้แค่ลอยๆมันน่าจะกินได้แหละเฮ้ยมันจะไม่โดนไอ้พวกน้ำยาเราเหรอไม่โดนนี่แล้วช่วยครับไม่โอ้โหพี่นอนหนูล้างแล้วอย่ามา
ได้ดูสภาพนี่ล้างแล้วเราซาวน้ำก่อนเด็กที่เลี้ยงสัตว์นะครับจะทำให้มีจิตใจอบอ้อมอารีเนี่ยแล้วก็มันจะทำให้มันมีกิจกรรมครอบครัวนะครับหันไปนู้นในกองอยู่นู้นชอบจังเลยเทมันทั้งไข่จริงๆเราทำให้มันล้นไปเลยก็ได้เนี่ยใช่ใช่แต่ว่าขอซาวก่อนนะเพราะคุณเฮ้ยเฮียดีนะไม่เหลืองอ่อยนะพี่จ้อยล้างเลยปันหูแล้วทำไมชอบมาทิ้งตรงนี้สุดนะฮะคุณสงสารปลาเขาว่ะเห็นไหมถ้าไม่ซาวก็คงไม่เห็นนะดีนะไม่ใส่ไปเพราะเปิดน้ำปั๊บหัวลอยฟ้องมีอะไรอีกไหมเนี่ยหอยน้ำจริงๆมันมีเป็นกระสอบเลยนะหอยน้ำเหรอพอแล้วปลาอยู่ตัวแล้วทำอย่างกับเลี้ยงปลาเป็นสิบตัวเอาให้มันสะอาดทำก็ทำอะไรให้มันสะอาดเห็นไหมคุณเห็นจริงอยากให้มันแบบว่าล้นๆไปเลยมาค่ะเราจะมากินกล้วยกันไม่ใช่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากใช่หน้าเหนื่อยจ้ะเอ้าก็จัดเอามาแต่จริงๆพวกนี้สาหร่ายเราใส่เยอะไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าปิดข้างบนหมดอ่ะขึ้นไปได้แล้วอย่างนึงน้ำจะเน่าใช่น้ำจะเน่ามันต้องโดนแสงโดนอะไรด้วยการที่จะเทห้ามเทอย่างนี้นะครับแตกค่ะใช่เพราะมันมีหินอยู่เดี๋ยวหินก้อนใหญ่มีเลยหินหินก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่อยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเทหินเข้าไปแต่ขอแนะนำน้องก่อนจริงๆอ่ะน้องมี2ตัวอย่างที่บอกไปน้องสิ้นชีวิตไปแล้ว1ตัวน้องไม่ใช่ผู้ไปต่อใช่อ่ะตอนแรกอยู่อันไหนนะจริงอยู่ในอันใหญ่ๆด้วยเนาะแยกกันป่ะตอนแรกไม่ได้แยกแต่ใส่อันใหญ่อันนี้เพิ่งใส่ได้แค่ไม่กี่วันใส่ตัวใหญ่เนี่ย2ตัวแล้วก็ถ่ายน้ำปกตินะกลางคืนยังเห็นแบบว่ายังปุ๊บๆอยู่เลยพอเช้ามาน้องบ่อนี่คืองงเหมือนกันใส่ไปเลยก็ได้ได้ใช่ไหมได้เพราะมันเป็นหินชิ้นเล็กหัวก้อยทำสู้แตกกันไม่เป็นไรขอให้ได้เล่นเสร็จแล้วก็เอามือนี่คือภูเขาไฟฟูจินะครับเดี๋ยวเราทำอย่างนี้เอามือเกี่ยไปค่ะเกี่ยก็เกี่ยได้เหมือนกันไหมครับใช่ค่ะเกี่ยเถอะโอเคนะคะนี่คือเป็นการฉาบก่อนนะฉาบเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่หินก้อยอันนี้นะคะเป็นหินชนิดที่มันมีพลังงานของเขาจะช่วยเรื่องของการดึงดูดทรัพย์จริงๆการใส่หินในตู้ปลามันก็คือดีนะดีตรงที่ว่าบางทีน้องเอาไว้หลบอ่ะบางทีปลามันก็มีอารมณ์แบบปลาทองนี่นะหลบเฮ้ยจริงๆมาค่ะมันหลบเนอะเว้ยพี่มันก็เอาไว้หลบมันก็มีนะถึงตัวมันจะมุดเข้าไปไม่แต่มันก็ไว้หลบบางครั้งมันก็เหมือนแบบเป็นที่ที่มันรู้สึกว่าปลอดอาจจะให้เหมือนแบบว่าเห็นเหมือนคล้ายๆธรรมชาติเออธรรมชาติมันก็มีหลบอาจจะไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในนั้นหรอกคือเหมือนแบบว่าให้สภาวะแวดล้อมในตู้เนี่ยเหมือนธรรมชาติมีต้นไม้มีกิ่งไม้มีอะไรอย่างงี้ต้องค่ะไอ้พวกต้นไม้สดๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเขาชอบกินเขาชอบกินแต่เดี๋ยวบอกว่าเวลาอัดเนี่ยให้ปิดโทรศัพท์โทรศัพท์ผมอยู่นี่เด้อเลยเนาะโทรศัพท์ทุกอย่างสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างวันนี้แค่วางที่ไหนก็มองมันก็สวยละนี่เห็นไหมไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้มีมิติอะไรเลยอ่ะเอามีมิติเอาสูงจริงๆอ่ะการจัดสมมติอันนี้เป็นหน้าด้านตู้นะหน้าด้านตู้ด้านหน้าด้านหน้าตู้แล้วก็ข้างหลังมันต้องสูงๆขวางจริงนะมีหินเยอะมากหรอเอ้าอย่างน้อยอยู่ไม่เยอะก็ยังดีเหมือนจะมีอะไรนะจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะคือทำให้ราคาเหมือนแบบเป็นความมีศิลปะอะไรอย่างนี้นี่ดูผูไม่เกี้ยงจริงๆการย้ายตู้นะครับยกตู้อ่ะต้องให้ตู้แบบสักประมาณนี้จริงๆหินก็อย่าใส่มากแล้วค่อยไปเติมน้ำทีเดียวอย่าใส่มากเพราะอะไรหนักแล้วมันจะแตกตู้มันแตกแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าขอต่อเลยอุ้ยมันตกใจแหละท้อจริงจริงต้องงับต่อมันกินแล้วเหรออืมโอ้โหเกลียดนะมันเป็นโอกาสที่แบบว่าจะให้มันต้องกินต่อไงให้มันเขาเคี้ยวไว้ก่อนเพราะเวลามันใกล้ๆหมดอ่ะเราก็ยัดต่อได้เลยเนี่ยสีน้องกินหมดทีเดียวแกว่าต้องมีคำถามว่าแล้วถ้าสมมติเรามีตู้ใหญ่ประมาณนี้เราจะจัดตู้จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ปลาทองนะปลาชนิดไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นปลาชนิดเนี้ยมันก็จะล้างยากตรงที่ว่าอาจจะต้องต่อสายยางเข้ามาในเขาเรียกว่าอะไรวะในบ้านใช่เช็ดเขาเรียกว่าเช็ดแบบเป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นที่เป็นแบบมีด้ามอ่ะยาวๆเช็ดนะคะแล้วก็ดูดน้ำออกเนี่ยแต่ปลาก็ยังอยู่ในตู้นะแล้วหลายคนอยากให้อัปเดตปลาทองเอ้ยไม่ใช่ปลามังกรปลามังกรนะครับที่พี่นนท์ตอนนั้นที่ไปเอาที่ว่าปักเบ็ดได้
เดี๋ยวจากตรงนู้นพี่จะไปวางก้อยไปเคลียร์ข้างบนให้เรียบร้อยเดี๋ยวสิอันนี้ไม่เป็นไรป้ามันเห็นตรงนั้นได้ใช่ไหมป้าถ้าไม่เป็นไรเฮ้ยจริงอย่าเอาอีกอันนี้ไปอีกทำอะไรให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยยังไม่ใช่กลัวมันกัดกันมันกัดอะไรมันอยู่คนละทำไมเวลาหมาแมวไว้ตรงไหนวะเนี่ยแป๊บ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 เดี๋ยวล่วงนะเดี๋ยวแตกเวลาทำไมเขาต้องวัดอุณหภูมิที่เสียบก้นแมวก้นหมาเวลาวัดไข้เสียบมันอื่นได้ไหมมันเหน็บจากแร้แมวได้ไหมไม่ได้ไม่นิ่งไงตอนนั้นเป็นอุณหภูมิที่คงที่มากกว่าเหรอใช่แล้วคนได้เสียบตูดได้ไหมได้ลองดูแค่นั้นอยากรู้แค่นั้นแค่นี้นะอะไรของเขาเนี่ยไปแบกถุงไหมถุงอะไรถุงอะไรอ่ะถุงพลาสติกถุงพลาสติกใหญ่ๆจะทำอะไรบอกป่ะคือการเทน้ำลงไปอันนี้เราจัดแล้วใช่ไหมใช่ถ้าก้อยเอาน้ำพรวดลงไปเนี่ยมันเป็นวงเละเลยเอาถุงวางพูดให้ถูกต้องเอาถุงมาเราก็ไม่ได้บอกแล้วหยิบถุงนี้มาเลยเอาถุงพลาสติกถุงหิ้วอ่ะหามาอ๋อโอเคอ่ะยกเอายังอย่าให้เละนะไม่เละอย่าให้เละนะนะเอายังอุ้ยหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมไม่งั้นถ้าเราพรวดลงไปเลยอ่ะเป็นไงมันจะเป็นวงกลมแล้วก็จะเป็นหินที่กระจายจ้าเป็นฉลาดนะอย่าให้มันเลยไปสิเดี๋ยวมันจะเลยไปทางนู้นเดี๋ยวมันทบได้ไงเนี่ยผิดทัศน์ผิดข้างว่ะช่วยหน่อยเฮ้ยถ้าพี่แกโดนตะกิดพี่แกจะกระจายอันนี้คือน้ำดำเมื่อคืออยู่ดำตะคองอ่ะที่มีถุงอยู่ก้อยเวลายกอะยกผิดเมื่อกี้เนี้ยเวลายกอะเขาจะต้องยกเงี้ยนี่ทางเซ็กซี่อะเนี้ยเอ้ยยูเวียเข้าได้นะเลโซน่าก็ได้เหม็นมากเลยสองอันแล้วนะครับสิ่งนี้ทำให้เราไม่หกนะคะก็คืออุ้ยอยากถ่ายด้วยอะปลาช่อนเขาขาดต้องใส่ได้อิ่มอิ่มค่ะไอ้ทอดเนี่ยเฮ้ยบนชั้นแล็บไปข้างหลังหมดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวต้องจัดใหม่เร็วๆๆๆๆบนแล็บไปข้างหลังอะเหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงนะเอาจริงแล้วอะลากสายยางมาแล้วก็เปิดใส่ก็คือจบแล้วก็ปิดสายยางคือจบไม่ต้องมาลีลาเดินเข้าห้องน้ำคอยตักน้ำอะไรจบแล้วถือว่าไหมทำเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากเนี่ยแหละค่ะที่มาเขาที่มาของคำว่าฉลาดแต่เรื่องโง่ๆนะคะอะไรใครโง่อะไรใครโง่อะไรใครโง่ทำไมเหยียบหน้าหนูอะเหยียบหน้าเนี่ยมันแฉลบหรือเปล่าเนี่ยแฉลบอยู่เลยเนี่ยมันแฉลบหรือเปล่านี่พอแล้วทั้งหมดกี่อันเนี่ยสามสี่ห้าโอ้โหดึงอะไรก็ปล่อยทีแต่ไรอ่ะเออปึ๊บนี่ยอดครับผมใส่สไลด์ไหมจริงๆใส่นิดนึงไหมนิดเดียวพอที่อันเดียวเลยอันเดียวเลยเออแค่นั้นพอจบหยอดยาอะไรไหมจ๊ะจริงๆกำจัดเชื้อโรคเนี่ยไม่ใช่กำจัดปลากำจัดเนี่ยก่อนโอ้ยสามหยดเหรอสามหยดหนึ่งสองสามนอกจากการที่เราจะหยดฆ่าเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสำคัญนั่นก็คืออะไรอ่ะคือมันไม่มาสักทีว่ะคือหน่อยมาแล้วนะคะฟีดโฟฟิตค่ะเป็นการเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะปลาชนิดอะไรนะครับผมสิ่งสำคัญก็คืออาหาร
อาหารสำคัญมากซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอันเนี้ยเขามีแยกชนิดนะคะมันจะมีปลาทองมีปลากัดแล้วก็มีปลาชนิดตัวเล็กแล้วก็ปลาน้ำจืดปลาเล็กทุกชนิดก็หมายความว่าพวกปลาของนกยุงก็ได้ปลาสอดก็ได้ปลาเข็มจริงๆปลาอะไรพวกเนี้ยก็ได้เนี่ยสำหรับปลาน้ำจืดทุกชนิดด้วยจะมีแบบเป็นซองด้วยนะใช่ปริมาณก็จะเยอะถือไว้ขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะน้อยนี่ครับผมสำหรับปลาทองนี่สำหรับปลาทองเดี๋ยวเราให้น้องได้แต่บอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวขออีกสักพักหนึ่งเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำใหม่ๆเลี้ยงปลาใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนปุ๊บแล้วเราให้เลยใช่ต้องรอสักแป๊บประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอ่ะรอให้เขาชินกับน้ำตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใส่ไปน้องไม่กินแล้วน้ำเสียอีกสิ่งสำคัญด้วยก็คือน้ำเนี่ยห้ามมีคลอรีนถ้าอยากรู้ว่าบ้านไหนมีหรือเปล่าลองดมก่อนเราจะได้กลิ่นคลอรีนเฮ้ยแต่ว่าบางคนเขาก็ให้น้ำกรองก็มีนะก็ได้เหมือนกันได้ดีเลยถ้าสะดวกอย่างก็ดีอาหารเนี่ยให้วันกี่รอบของก็เช้าเย็นได้เหมือนกันเช้าเย็นหรืออย่างน้อยคือวันละ1รอบใช่ค่ะแต่ต้องให้ทุกวันนะจริงๆให้ทุกวันถามว่าเขาจะตายไหมถ้าไม่ให้เลยมันก็ไม่ตายแต่ว่ามันก็มีสารอาหารครบอะเหมือนคนกินไม่ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือให้คือพอแค่ให้กินน้องกินหมดแล้วพอใช่กินขนาดเนี้ยกำลังดีคือประมาณตัวนึงได้2ตัวได้3ตัวได้4ตัวก็อาจจะเริ่ม4 5ตัวเริ่มแน่นแล้วฟีโฟฟิตตัวเนี้ยนะคะช่วยในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ในช่วยเรื่องของสีน้องปลาด้วยนะสีของน้องปลาจะแบบเอ้ยดูสวยขึ้นและอย่างนึงตัวเนี้ยมันเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสืบพันธุ์ด้วยค่ะนี่แหละคือประโยชน์ของอาหารที่มันเป็นเฉพาะสำหรับตัวเล็กเนี่ยไอ้พวกอาหารลูกปลาจิ๋วมันมีนะเป็นอาหารผงเลยใช่พี่นนท์จำไม่ได้ว่าอาหารผงมันแต่รู้สึกว่าโปรตีนเยอะมากใช่โปรตีนเยอะโปรตีน 59% ถ้าสมมุติว่าอยากซื้อหาได้ที่ไหนครับถ้าอยากซื้อนะคะเดี๋ยวก้อยใส่ลิงก์ไว้ตรงนี้นะทั้ง Facebook หรือเพจจริงๆแล้วเขามีตัวแทนจำหน่ายแต่กูจัดก็มีเดินตามรับประทานเขามีขายแล้วจัดไปครับฟีดโปรฟิตนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นไงก็เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องรออีก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยให้อาหารปลาคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามเนาะอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์กันมาถ้ารักพี่นนท์รักพี่ก้อยก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย